อากาศมันแปรปรวนมันห้อนไปติ๊กๆอากาศที่มันเคยสบายมาเมื่อก่อนมันก็กลับบ่สบายมันกลับห้อนละอุขึ้นมาติ๊กๆฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็รักษาร่างกายของเฮาให้อบอุ่นรักษาร่างกายของเฮาให้กินน้ำนักๆน้ำเย็นก็ควรกินหมอกพอให้พอดีเนาะกินนักก็บ่ได้กินน้อยก็หิวล่าตามล่ากินข้าวพอบ่ลำศรัทธาญาติโยมกินข้าวนี่นะมีอย่างเดียวอาศัยส้มเป็นตัวลักเอาจักเข้าลงเป็นห้าเรื่องการกินข้าวกินน้ำนี่กินลำตึกแต่ข้าวกินบะลำแถมเหมาะมันก็เสี่ยงแน่ไหนแน่นั้นปีนี้ยอมรับว่าบ่เคยฮ้อนมาก่อนอุณหภูมิบ่เคยได้ถึง50ก็จะมาถึงถ้าฝนบ่ตกก็จะถึงแน่50องศาเซลเซียสข้อปีนี้นี่มันขนาดอยู่ในห้องแอร์นะเขาว่าห้องแอร์เย็นแล้วอีนะมันก็ยังบ่เย็นเตื้อฮ้อนอยู่ ศรัทธาญาติโยมเฮ้ยในระยะบะเดียวอากาศบะเดียวก็มันกับป่นถึงบอกว่าสภาวะโลกฮ้อนสภาวะโลกฮ้อนมันฮ้อนแต่แล้วมันก็จะได้ฮ้อนแต่มันบ่ม่วนแต่เพราะว่าอากาศรอบด้านของเฮาสมัยตะก้อนมันฮ้อนมันยังไปได้อาจารย์สมัยตะก้อนนี่มันแม่นนะมันฮ้อนจริงมันไปได้เพราะหยัง1มันไปได้เพราะว่าสมัยก่อนเฮาอยู่ตามห่มไม้ห่มตอกอาตมาขออนุญาตเปลี่ยนเม็ดกำเดียวเม็ดตัวนี้มันบ่โป่งมันเอาใส่แล้วอีหยังแขวนหน่อยได้เปลี่ยนเม็ดพ่องมันหายใจบ่ลงเปลี่ยนเม็ดเถอะกรรมกันเนอะสุมาญาติโยมเตอะเม็ดนี่มันก็เป็นสิ่งที่ป้องกันแต่ก่อนนี่เขาก็ว่าป้องกันโควิดเนาะแต่ณปัจจุบันนี่มันก็กันอย่างดีกันน้ำลายมาตกใส่ไม้ไมโครโฟนน้ำลายจะมาตกมาอย่างใส่ไม้เวลาท่านคนอื่นหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นเปิ่นมาจัดเวลาว่าเปิ่นมาเป็นสมมติว่าเปิ่นมาเป็นวัดเป็นไอก็ดีเนาะแล้วไผ่จัดโดยบัดใส่เม็ดมันก็จะโดนใส่อาตมาภาพสมมติอาตมาภาพบัดใส่แต่เราก็ต้องใส่เม็ดกันไว้บ่ให้น้ำลายมันตกเขาใส่ไม้มันก็เป็นอันแย้มมันก็เป็นอันแย้มที่เขาได้ใส่เม็ดไว้สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าอึดอัดนะใส่เม็ดอึดอัดสมัยเมื่อโควิดเข้ามาใหม่ๆโอ้อันตรายเมื่อโควิดเข้ามาใหม่ๆนี่บ่ม่วนเมื่อใดเปิ้นจะรณรงค์เพื่อเอาเม็ดออกเปิ้นเพื่อเอาเม็ดออกเขาจะสบายเมื่อใดหาแน่ก็ว่าเปิ้นจะประกาศห้ามใส่เม็ดบัดเดี๋ยวนี้ เฮาบ่ได้ใส่เฮามาว่าจะรุ่นอุ่นก็บ่ม่วนนะเมาะเอาเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีเฮาก็มันเป็นเยอะในประเทศของเฮานี้มันผ่านมรสุมมาผ่านการฮ้อนผ่านการหนาวผ่านฝนถือว่าได้ผ่านมาสักปะโควิดก็ผ่านกันมาละ2-3 ปีบัดเดี๋ยวนี้เขาก็ว่ามีประปรายแต่ว่าคนบ่น่ากลัวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่จะน่ากลัวอย่างยิ่งตอนมันมาใหม่ๆบอกว่าคนต้องไปฉีดวัคซีนเนอะคนใดบอกไปฉีดวัคซีนเปิ้นจะบอกฮือผ่านเข้าโรงพยาบาลบ่ฮือผ่านเข้าโรงยาหรือว่าถ้าเป็นอย่างหมอจะบ่รับผิดชอบคนที่บอกไปฉีดโควิดคนที่บอกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดก็ไปฉีดกันสะพ่องก็ได้3 เข็มสะพ่องก็ได้4 เข็มพ่องก็ได้2 เข็มสะพ่องก็ขนาดฉีดเป็นอยู่ บัดได้ฉีดสะพ่องบัดได้ฉีดบ่เป็นสะพ่องฉีดแล้วเป็นมันก็มีสารพัดภูมิต้านทานไขมันพ่องประกอบไปฉีดเถี่ย2 เข็มเข็มที่3ฉีดบ่ได้อาตมานี่ไปฉีด3 เข็มไฟเซอร์2 เข็มแอดด้าแอดเดอร์อย่างเงี้ยนะ1 เข็มเปิ้นว่าเฮ้ยไปฉีดแถมเนอเข็มที่4 ที่ 5ปอละ3 เข็มก็ปอละบรมวลละมาต้องไปหาฉีดแถมมันก็รอดโป้นมาสถานยากจมเรื่องของโควิด19โควิดอย่างต่างๆถามว่ามันหายก่อมันก็บ่ได้หายถ้าตราบใดที่หมู่เฮายังประมาทเลอะเลอะคิดว่ามันบ่มีแล้วเฮาจะทำอย่างใดก็ได้มันก็จะปีกแม่มันก็เหมือนกับไอ้โรคโคคาซูอิดก็คือโรคหูดับที่ศรัทธาญาติโยมเคยผ่านกันมาโรคหูดับนั่นนะว่ามันหายที่แต่มันก็บ่ได้หายมันก็มีประปรายอยู่ถ้าตราบใดหมู่เฮาประมาทกันมันก็จะปิกมาแถมอยู่ ฉะนั้นเหมือนโรคโควิดต่างๆเนี่ยถ้าเฮาประมาทลาสาเลอะเลอมันก็มาแถมเมาะฉะนั้นศรัทธาเฮาก็บ่ควรประมาทแต่บัดเดี๋ยวนี้คนเฮามันหูละมันก็กลายเป็นความบ่กลัวแรกนี่กลัวเนอะ กลัวแต่เนอะกลัวโควิดล้างมือจุพอขาวเลาะขาวล่อนไปที่ไหนก็ล้างมือแอลกอฮอล์เจลมันตึงมีห้านนะมันตึงโต๊ะบ้านผ่ายบ้านมันโต๊ะสถานที่ทำงานผ่ายทำงานมันตึงมีไอ้เจลล้างมือเนี่ยล่าล้างมือวันค่ำล้างมือจนมือพอขาวเลาะขาวล่อน ล้างมือก็ตลอดเวลาพอมันซาไปแล้วก็บ่มีไผได้ล้างมือทำละบ่ค่อยล้างมือทำละห้องเมื่อก่อนก็เปิ้นรณรงค์มากรรมก็ตื่นกันเหตุกรรมหนึ่งเปิ้นรณรงค์เหตุกรรมก็ตื่นกันไว้เหตุกรรมหนึ่ง เพื่อว่า กลัวคือโรคสมัยบัดเดียวนี่ถ้ามันได้มีมันก็น่ากลัวเนาะถามว่าต่อไปนี้จากโรคโควิดแล้วมันจะมีอย่างไรอาจารย์มันก็มีนะโรคลมแดดหรือว่าโรคพวกน้องว่าโรคฮิสโตกโรคฮิสโตกโรคฮิสโตกตัวเนี้ยผู้ใดไปอยู่แดดกลางแดดมักจะเป็นลมมันฮ้อนเกินแล้วก็ลวดเป็นลมคนตะกอนพวกน้องว่ามันเป็นโรคเสื่อมเหือฮิสโตกนี่นะมันก็มีพ่องอาบน้ำไปประจำก็เดียวก็แอบแล้วก็เดียวมันฮ้อนน่ะมันฮ้อนว่ากระเสื่อมเหือไปก็ลวดกลายเป็นฮ้อนจนสุดๆก็เดียวโกนบังโรคฮิสโตกโรคเสื่อมเหือนั่นนะฮิสโตกโรคเสื่อมเหือฉะนั้นก็อาบน้ำหมอกปอเหมาะปอควรถ้ามันมาได้อาบน้ำมันก็เอาแถวละบ่ม่วนแถวละญาติโยมเหยถ้ามาได้อาบน้ำก็บ่ม่วนแต่เนอมันได้อาบเพียกรรมมันก็เลี้ยวใจละอาตมาอยู่นะวันหนึ่งนี่ประมาณ2-3เตื้อแต่บ่เจ้าว่าอาบติดๆกันนะห่างๆกับไว้สักบืดก็มาอาบน้ำเหี่ยกรรมสักบืดก็มาอาบน้ำเหี่ยกรรมเพราะว่าถ้าเขามาอาบน้ำนี่มันฮ้อนขนาดขนุนเขาจำเป็นต้องอาบน้ำเหี่ยกรรมก่อนถ้าเขาได้อาบน้ำเหี่ยกรรมโล่งใจไปชั่วขณะหนึ่งกระเดียวมาฮ้อนน่ะเหมาะตัวเปียมดตัวเปียประดกประเสียงอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะหน้าฮ้อนปีนี้จากนี้เข้าหาพฤษภาก็ยอแควนเนาะกะหาเนาะวันพุกนี้วันพุกนี้ไผ่ที่เป็นทหารเกณฑ์พัดหนึ่งไผ่ที่ไปคัดเลือกแล้วก็ได้ไปเป็นพัดหนึ่งก็จะได้เข้าไปวันพุกเนี่ยเนอะ ไผ่ที่ไปคัดเลือกไว้แล้วก็ติดทหารติดพัดหนึ่งก็จะได้ไปวันพุกได้ไปวันพุกละได้ไปใจจัดได้ไปฝึกทหารสารพัดหนึ่งเนาะอดเอากลางแดดกลางฮ้อนผ่อนผ่านไปละชิปปีกันน่าศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอากาศฮ้อนสปองก็อยู่กลางตรงกลางนาบ่ให้บ่ดีก็ปิกเนอใส่น้ำใส่หนองบ่ม่วงบ่ให้บ่ดีก็ปิกมาเหียมันฮ้อนห้ามดีก็มาเหียมันฮ้อนเกินโหบ่ไหวนะเนาะศรัทธาญาติโยมเหยฮ้อนนี่บ่ใจว่าฮ้อนสะเล็กสะน้อยฮ้อนบัดเดียวนี่มันยิ่งกว่าฟืนกว่าไฟแต่เหมาะฮ้อนวืดวัดศรัทธาญาติโยมอีป่อยแม่เฮ้ยฮ้อนอย่างเกินบ้านเกินเมืองลำไปถ้ามีฝนตกแค่หน่อยพรมมาก็จะยังแควนหน่อยแต่บัดเดียวนี่ถามว่าบอกว่าบ้านเปิ่นบอกว่าบ้านตัวมันก็มาแบบฮ้อนถามบ้านเปิ่นก็ฮ้อนอย่าบ้านเฮานะบ้านเฮาก็ฮ้อนอย่าบ้านเปิ่นนะ ตึงวันนี่อาตมาอยู่กับวัดกับว่าถ้าบ่มีแอร์บ่มีพัดลมตายสลายโยมตายกำเดียวท่านนะอย่าเตี้ยอาตมาว่านะโอ้บางคนไปตัดน้ำตัดไฟเพื่อนเนาะไปตัดน้ำตัดไฟเพื่อนเหี้ยบ่ฮึใจโอ้แล้วเปิ่นฮ้อนอย่างใดเนาะเปิ่นฮ้อนอย่างใดเปิ่นจะอยู่ได้อย่างใดขนาดว่าไฟดับชั่วโมงหนึ่งเท่าไฟดับชั่วโมงเดียวนี่นะเป็นห้อยเป็นหุยศรัทธาญาติโยมว่าไฟดับชั่วโมงหนึ่งหรือว่า2 ชั่วโมงนี่นะเอาแล้วเป็นห้อยเป็นหุยแล้วเข้าก็บ่ได้กินเผลอๆน้ำก็บ่ได้อาบเพราะว่าไฟหมดกับน้ำหมดไฟบ่มีกับน้ำมีเนอะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็ต้องว่าโอ้มันฮ้อนแต่หันใจกันพ่องเนาะอันใดอารมณ์อร่อยประกอบอารมณ์อร่อยกันก่อนอันใดที่มันบาดรุนแรงไปอย่างโอ้กระเปิ่นบาดใจก้าน้ำกระไฟพออู้กันได้ก็อู้ก่อนถ้าเขาไปตัดของเปิ่นมาตัดของเขาเปิ่นมาตัดของเขาบัดถ้าว่าตัดไฟดับกำนี่เดือดร้อนไฟดับแล้วเขามาคิดถึงว่าแล้วเขาจะเงียบจะใดใครห้อยก็ว่าจ้างห้อยหุยก็ว่าจ้างหุย มีก็อ๋อแต่ก็ห้อยก็ว่าจ้างห้อยหุยก็ว่าจ้างหุยมันฮ้อนเกินยังปีนี้นี่มันตั้งแต่ปีใหม่แม่ฝนบ่มีอ่ะตั้งปีใหม่มานี่นะก่อนปีใหม่มานี่ฝนบ่มีสักแห่อศรัทธาญาติโยมว่าบางบ้านเพิ่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าทางบ้านอาตมาเนี่ยฝนห้าย่อยบ่เคยลงน้อยๆท่านนะลงนี่ลงแต่ลงน้อยๆห้าย่อยๆมันบ่มีหมอกปอกแป๊กนี่มีกะจะลงห้องบ่เคยมีตั้งแต่เป็นขึ้นปีนี้และอากาศมันก็1มันบ่มีต้นไม้จะคอยอุ้มจะคอยเก็บความร้อนได้บัดเดี๋ยวนี้ถนนหนทางบริเวณวัดวาอารามเอาว่าบริเวณวัดก็ดีบ้านของศรัทธาก็ดีมันเต็มไปด้วยคอนกรีตมันเต็มไปด้วยตัวหนอนบางที่เปิ้นก็ลาดคอนกรีตเต็มหมดบางที่ก็ใส่ตัวหนอนเต็มหมดน้ำมันบ่มีที่ลงสมัยตะก่อนถ้าว่าฝนจะมาแล้วเนอะเขาขุดห้องรอไว้ห้องรอนั่นเป็นห้องน้ำขุดห้องยาวขุดจนแวดบ้านนะเวลาฝนตกมาให้มันลงห้องนั้นน้ำมันลงเต็มห้องรอนะกะมันเข้ามากะน้ำมันก็ดูดดินก็ดูดน้ำลงไปความร้อนมันก็บ่ค่อยจะแห้งเท่าใดแต่บัดเดียวมันเป็นคอนกรีตมันเป็นปูนซีเมนต์มันเป็นตัวนอนไปอย่างหมดละฝนตกน้อยๆนี่เอาปวดท้อเป็นอ้อยขึ้นหลังฮ้อนบัดเดียวนี้บ้านเฮานี่ก็จะเป็นแบบในเมืองไปละจะเป็นแบบกรุงเทพจะเป็นแบบบางกอกไปละมันจะเป็นอย่างอันไปหมดละ ฝนตกบ่ายเย็นมีก็ฝนตกและหนาวสั่นย่องๆบ่มี เนาะบ่มีนะฝนตกแล้วก็ฮ้อนอย่างเก่าฝนตกก็ต้องอาศัยพัดลมฝนตกก็ต้องอาศัยแอร์อยู่ดีฝนตกห้างๆอย่างเปิดพัดลมมันถ้าบ่เปิดก็นอนบ่ได้มันฮ้อนมันก็ต้องเปิดสมัยตะก้อนฝนตกห่มต้องเปิดแอร์ละห่มต้องเปิดมันม่วนห่มต้องเปิดก็ได้เย็นดีไขหน้าต่างอย่านอนม่วนเอาบัดเดี๋ยวนี้ก็ลองพอกะเดี๋ยวนอนบ่ได้ละมันฮ้อนสถาญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าแถมในอนาคตตะการ10 ปีไปๆแน่เขาจะอยู่กันอย่างใดอันหมู่เฮานี่ถ้ามีบุญก็จะได้อยู่บ่มีบุญก็เฮาไปว่องๆละก็ละอ่อนลูกหลานจะอยู่อย่างใดโอ้น่าใจหายศรัทธาญาติโยมน่าใจหายฮ้อนบะเดียวก็ฮ้อนตะก่อนมันไก่กันนักสมัยเฮามีพัดลมแต่ก่อนเฮาฮ้อนเฮาอยู่ได้นี่แน่มันก็บ่ใจฮ้อนอบแอวอย่างอีลำเหลือฮ้อนอยู่ห่มไม้ห่มตอกอยู่แฮนปื้นกะล่างอย่าเย็นขึ้นแหมก็ว่าก็ได้กระดาษเทียบอัน ได้สมุดเทียบเล่มเอามาวีเวิบ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 ก็รับกันไปมันก็ช่วยผ่อนคลายได้มีลมมาเห็นหน่อยผ่อนคลายได้อันบัดเดียวนี่กาลมบ่ได้ก่อฮ้อนเราเอาออกไปทางนอกเราลมสอยๆแล้วปัดเอาเปี่ยวแดดมาวุดวุดวุดเอาบ่เป็นที่เปิ่งฮ้อนอย่างเก่าอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นอีป่อยแม่เฮ้ยอนาคตการภายภาคหน้าเขาจะอยู่กันอย่างไรเนาะบ้านไหนก็คงจะติดแอร์กันแต่ก่อนนี่โอ้ขอได้พัดลมเถอะจะติดพัดลมเพดานนี่อันพัดลมเพดานนะพัดลมสามแจงนั่นนะ ติดพัดลมแล้วก็เมินมาแอร์มีอิทธิพลน่ะละแอร์มีอิทธิพลต่อพัดลมเอาบ่ได้ละจากพัดลมธรรมดาซื้อน้ำแข็งเข้าใส่ตั้งหลังฮะเป็นพัดลมไอน้ำเป็นพัดลมไอน้ำเอาเป็นพัดลมเพื่อน้ำแข็งมันแหมประเด็นนี้เอาบ่ได้ละซื้อเอ ซื้อเอเอาเอกำลังน้อยก็ไปบ่ได้ฮะเมาะเอกำลังน้อยก็บอกว่าบ่ไหวละในห้องมันกว้าง3 ตัว 4 ตัวคือว่าห้องฉันที่บ้านอาตมาฮะนะห้องฉันที่อาตมาสร้างไว้นะญาติโยมว่าติดแอร์น้อยตัวเดียวบ่ได้ติด4 ตัว สถาญาติโยมว่ามีการมีงานน่ะกระจายเตืองมีการมีงานไหนก็เปิดเตืองเพราะว่าบาเดียวนี่ถ้าเฮาบ่มีแอร์บ่มีพัดลมมันอยู่กับตึงบ่ได้บาเดียวนี่แขกมากะห้องเนาะสมมติแขกมากะห้องบ้านไผ่มีพัดลมนี่กำเดียวมันตึงหนีวุ่นๆละมันอยู่บ่ได้ก็เดี๋ยวหนีกันวุ่นๆละบ่เปิ่นก็เฮาบ่เฮาก็เปิ่นละนี่อย่างถึงต้องหนีมันม่วนมันฮ้อนเฮือนบ่เดียวหอเฮือนบ่เดียวมันเป็นเอาง่ายๆว่าเฮือนบ่เดียวมันเป็นเฮือนชั้นเดียวไปนักเฮือนชั้นเกิงเฮือนชั้นเดียวไปนักข เข้าไปบ้านเปิดนี่ไปอยู่ก้านหน้าระเบียงด้านนะลมมาก็เงาแขวนหน่อยถ้าบ่ายเข้าก็เดี๋ยวแดดล้วงมาละแดดล้วงมาถามเหมาะนั่งก็บ่ม่วนอยู่ก็บ่ม่วนฉะนั้นโหเนาะสมัยบัดเดี๋ยวนี้มันต้องอาศัยปัจจัยต่างๆพัดลมเสียงเปิ้นเก็บก้าไฟได้ใดก็ต้องยอมจ่ายเปิ้นเก็บก้าไฟแปลงก็ต้องจำเป็นต้องยอมจ่ายข้อหยังมันฮ้อนน้ำตู้เย็นขาดก็บ่ได้ห้องก็เปิ้นบ่ฮื้อกินน้ำเย็นในมันบ่กินมันก็บ่ชื่นใจแท้เหมาะเอาก็ศรัทธาญาติโยมมันบ่กินมันบ่ชื่นใจแท้เหมาะเฮามากินกับน้ำอุ่นจำปามถามว่ามันดีต่อสุขภาพก็ดีแต่ว่ามันบ่อิ่มมันบ่ชื่นใจเท่าละถ้าน้ำเย็นมาเขาชื่นใจแท้เหมาะได้กินน้อยก็ชื่นใจคนสมัยตะก่อนจะเอาดอกมะลิเข้าใส่น้ำว่ะเพราะว่าเพื่อมันหอมพอมันหอมแล้วมันจะก้อยจะกินน้ำเข้าไปอึกบ่ได้ต้องก้อยกินน้ำถ้าว่าพ่องพอเอาดอกมะลิเข้าใส่น้ำหม้ออาตมาคนหนึ่งละไปเจอเข้าใส่เขาน้ำใส่เอาน้ำเอาดอกมะลิเข้าใส่หม้อน้ำนี่นะมันกัดท้อง มันกัดมันอืดกินน้ำน้อยจีบเดียวแต่นะสะพองก็ว่าโอ้มันหอมดีมันบัดต้องเปลืองน้ำนักคนกินน้อยอะนะก็เดียวมันถึงเอาละมันก็ถูกมันกินน้ำก็เดียวมันก็อิ่มละเพราะดอกมะลินี่มันหอมแล้วมันกัดอึ้งยึงไว้สะพองก็ซื้ออย่างน้ำยาอุทัยทิพย์เอาไว้ก่อนจะกินน้ำเอาเทน้ำใส่เกี้ยวแล้วก็ยดอุทัยทิพย์เข้าไปเพราะมันมีกลิ่นหอมของน้ำเนี่ยบางคนก็เหม็นอย่างดอกมะลิเนี่ยบางคนก็เหม็นน้ำยาอุทัยเหมือนกันบางคนก็เหม็นบางคนกินน้ำได้น้อยเดียวปฐมสาบน้ำยาสะพองก็หอมหอมละกินน้ำบ่นักละมันบ่เปลืองน้ำเปิ้น เนาะน้ำยาอุทัยทิพย์แต่ก่อนเพิ่นถึงมีใส่หรอกับเพิ่นจะกินน้ำเย็นเพิ่นก็ใส่ยดเข้าไปสองยดถ้าดอกมะลิเนี่ยเอาแจ่น้ำกินกระเดียวอึกเดียวท่านะเดียวกัดละของบางอย่างเนาะบางอย่างมันก็บ่ถูกโลกกับคนบางอย่างมันก็ถูกกับลมของคนเฮาอย่างบางคนมักผักข้าวตองเนี่ยอาหารการกินเฮานี่ก็สำคัญแน่บางคนก็มักผักข้าวตองบางคนก็บ่กินบ่ได้มันเหม็นญาติมานี่ถึงกินบ่ได้แต่เนอะผักข้าวตองเพราะว่ามันเป็นยานะมันรักษาเบาหวานนะก็หูนะเฮาก็หูว่ามันรักษาแต่มันกินบ่ได้ กินบ่ได้แต่กะมันตึงกินตึงบ่ได้มันเหม็นผักข้าวตองผักออกก็ยัดเข้าปากหรอมันตึงห้องน้ำมีหน่อยก็จะเข้าไปห้องน้ำมีหน่อยก็จะเข้าไปผูออกมันกินบ่ได้เพราะว่าก็กินเป็นยาเขากั้นใจจะกั้นใจอย่างใดมันแสบกั้นใจอย่างใดก็ได้เตอะมันกินบ่ได้อย่างนั้นที่พวกเขากับบ่ม่วงน่ะกับต่อม่วงหญ้าตดหมาสู่มาเตอะเปิ้นห้องหญ้าตดหมาเนาะภาคกลางเพิ่นจะฮ้องว่าหญ้าหย่อมวะแต่บ้านเฮาฮ้องว่าหญ้าตดหมาน่ะอันนั้นซ้ำยิ่งยวด ก็เกิดมีคนมันห่วงวงมันนั่งกินนะเอาแง่นั่นมากินตัวนี่นะอาตมาขอตักถ้วยไปไก่ๆตุบกินห่วมเขาอาตมาเหม็นอะไรยอดยมแต่พ่อผมก็เขามันเป็นยานะมันเป็นยาระบายยาแก้ก้อนตองนะก็ยาอย่างก็ได้มันกินมาได้มันสับมาได้ถ้าขอเอาเกี่ยงเขาหมดติดโต๊ะอีปล่อยไปด้อยหลุดย้ายด้อยมันอย่างได้มันต้องเอาจนหลุดอะมาได้โคนมันกินมาได้มันกระตึกมาได้แต่ที่เปิ้นกินได้กับอนุโมทนากับเปิ้นมักเปิ้นมักขอถามหน่อยถ้าเขาว่าจะเจียบมักจะโซมักก็เปียงไหนก็ได้มันกินมาได้อย่าไว้บังคับเพื่อการกินได้อย่าได้ลูกกระเจี๊ยบก็เทปเทปมันย่าก็ได้ห้องมากินบางคนมาเกาะเปิ้นมักสิ่งนั้นเปิ้นก็กินแต่เฮากินมาได้แต่เฮากับบติเปิ้นเฮากินอย่างมาได้เฮากับมาได้ติคนอื่นเฮากับปล่อยเปิ้นกินเถอะแต่เฮาบ่กิน ผ่องเปิ้นก็มักอย่างซะผ่องเนี่ยตะก่อนมีคนเฒ่าบ้านอาตมาคนหนึ่งเหรอถ้าได้แมงแกงมาเอามายูยีแล้วก็โดมอ่ะ ได้แมงแกงมายูยีโดมไอ้เฮานี่บ่ท้อมันตกใส่ไอ้อย่างน้อยสาบอย่างน้อยเฮานี่หนีพ่องก็เอามาโดมเหือดนี่เนาะไผฮู้จักเหือดเนาะสมัยก่อนไผอยู่เฮือนฝากนี่ฮู้จักเหือดตัวเหือดนั่นนะก็ฮู้อยู่มันเหม็นคาวนี่แล้วก็เอามาโดมเหรอครับ นี่เหือดนี่แล้วก็เอามาดมก็หู้อยู่มันเหม็นก็เอามาดมบัดเดี๋ยวนี้มีละตัวเหือดแต่ก่อนนี่มีปลาเลอะปลาเต๋อตัวเหือดเอาอยู่เฮือนฝากเฮือนอย่างตึงมีหรอตัวเหือดมงกงมังก่างน้ำติดตำฝาติดตำฝากนะเหือดนักเดี๋ยวนี้มีละเป็นกายเป็นยุงสุขภาพร่างกายของคนเฮานี่มันเจอประสบการณ์เจอมานักบัดเดียวนี่ก็ที่โควิดไปแล้วก็โรคลมฮ้อนลมแดดอย่างที่เฮาว่ากันตะเกียโรคฮิสโตกฮิสแตกอย่างนะตุ้งเจ้าว่าได้ก็ตายไปหลายตนละคนเฒ่าก็ตายไปหลายคนละฮิสโตกมันฮ้อนเกินเป็นลมแดดมันก็มีสปะโลกคนเฮานี่มันเจอกันมาสปะสปันเจอกับโรคนั้นเจอกับโรคนี้เจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคนเฒ่าก็เร่งเฮือเฒ่าเร่งเฮือเจ็บหันเจ็บนี่เจ็บแข้งเจ็บขาไล่เฮ้อเอาเข้าก็ไล่เฮ้อตายถึงเวลาก็ต้องไปเท่าตาใดจะไปเวลาไหนบ่อาจหูเห็นบ่สะพ่องเท่ามาแข็งแรงอยู่สะพ่องเท่ามานักแก่เท่ามาอาว่าใหญ่ก็บ่ว่าสะพ่องก็เข้าก็บ่กินน้ำก็บ่กินห้องก็ฮือๆหาๆมันนักแก่เนาะโรคภัยไข้เจ็บคนเฮาแต่ละคนบางคนก็เจ็บแต่เนอเจ็บหันเจ็บนี่อากาศก็ฮ้อนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บของคนเฮาแต่ละคนศรัทธาญาติโยมเฮยสัปปะสัปปะเรื่องสัปปะราวอาตมายังมากึดอยู่ว่าถ้าแม่อาตมาบาดวนเสียไปก่อนนี่นะกึดกันละหมู่พี่น้องว่า ถ้าแม่ยังมีอยู่นี่ฮ้อนอย่างอีคงอยู่ยากเกิดว่าแอร์ก็ติดทุกเปิดละแต่ที่ประตูจะติดกระจกเป็นกระจกใสเจ้าเป็นกระจกใสถ้าเวลาเปิ้นส่องมาเปิ้นจะได้หันตั้งนอกว่าลูกเต้าอยู่ไหนเพราะว่าบ้านนี่มันเป็นประตูมันเป็นไม้เนาะแล้วก็ใส่แอร์เข้าไปเวลาฮับประตูไปแม่เปิ้นบ่หันตั้งนอกก็เดือดร้อนว่าลูกหลานเนี่ยเอาแม่มาขังไว้ลูกหลานเอาแม่มาขังไว้บ่ฮักแม่ให้ เกิดว่าถ้าปีนี้ถ้าเปิ้นยังอยู่ก็คือว่าจะติดกระจกเอากระจกเข้าใส่ให้เปิ้นเป็นกระจกเงากระจกใสเนี่ยเวลาเปิ้นส่องออกมาเพื่อก็จะได้หันลูกหลานกระจกที่มันโป่งหน่อยแต่ว่าเปิ้นมาเสียไปก่อนเนาะโธ่อาตมาก็น่าใจเหมือนกันนะเกิดว่าถ้าปีนี้ถ้าแม่ยังมีอยู่เนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนจะเอาไปไว้ที่ไหนจะเอาอยู่อย่างใดมันฮ้อนปีแล้วเขาว่าฮ้อนปีแล้วมันยังฮ้อนเท่าปีนี้เถอะปีแล้วมันยังหู้มีฝนอยู่ปีนี้มาเล่นบ่มีฝนนี่แกจะเอาคนเท่าไปไว้ที่ไหนกึดใจอยู่ว่าอย่างใดคงจะได้ติดกระจกแน่ที่ประตูเพื่อเปิดได้หันให้มันโป่งๆไว้เปิดได้หันเนาะ เปิดก็เสี่ยงชีวิตไปก็มันเป็นที่พอแม่เสียแล้วก็อย่างที่เปิดว่านะเนาะกำพร้าป่อยังแขวนกำพร้าแม่ตีนแขวนคนโบราณเปิดว่าพอกำพร้าแม่นี่ตีนแขวนลูกเต้าหมดความที่เปิ่งที่อิงบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผ่โฟนตกฟ้าห้องกึดเติงหาเปิ่นงอมแม่จะไปอยู่อย่างใดอาตมาถ้าฝนตกฟ้าห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนกึดใจหาแม่แล้วอดน้ำตาไหลมาได้ว่าเปิ่นจะไปอยู่อย่างใดฝนตกฟ้าห้องมันว่ามันวิวนะศรัทธาญาติโยมมันเป็นว่าเป็นวิวเป็นหมอม่วนบางงานน้ำบัดเดียวอาตมาก็รายการที่จัดอยู่ก็หายไปพ่องตัวก็หาย ตัวก็หายมันกึดอะไรบ่โพดบ่ปองนะศรัทธาญาติโยมเนาะมันกึดอันใดไปก็บ่ค่ายโพดค่ายปองมันบ่ค่ายม่วนนะบ่เตื้อมากึดอันใดมันก็บ่โพดบ่ปองมันกึดอันยังก็อกตีบใจตันมันอกตีบใจตันกึดอันใดก็บ่ม่วนนอศรัทธาญาติโยมเสียงแม่ไปแล้วก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาบ่มีละจะไปกึดหาเปิ้นเนี่ยบางคนก็บอกได้จะไปกึดหาเปิ้นนี่หยังเฮาบ่กึดหาก็บ่ได้เปิ้นเคยอยู่กับเฮาแม่เฮาก็ไปอุปถัมภ์อุปถากดูแลเปิ้นแม่แล้วเปิ้นบ่มีไปอีมันกองไปแหมอย่างง่อมบ่ม่วนเฮาบ่กึดไปมันก็อดบ่ได้มันก็ต้องกึดไปธรรมดามันต้องอู้กันไปเป็นปีๆนะศรัทธาญาติโยมมันบ่ใช่ว่าเฮากึดวันนี้เปิ้นบ่มีแล้วเฮาบ่ต้องกึดหยังมันเป็นไปบ่ได้มันต้องกึดอู้เป็นปีๆก่อนมันถึงจะสว่างหายไม่แควนไปเนาะไผที่มีพ่อมีแม่อยู่ก็มันไปไหว้ไปสาเนอะมันไปไหว้ไปสามันเอากูลเปิ้นตัวเปิ้นบ่มีกูลเปิ้นก็มีอยู่ที่พ่อแม่เปิ้นมีก็ เปิ่นได้ไหวตึงกูลได้วะไหวตึงตัวเปิ่นที่พ่อแม่เปิ่นบ่มีแล้วก็ได้ไหวรักษากะกูลเปิ่นกูลเปิ่นนั้นยังมีอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมนี่ก็ของนี้อีกกับว่าจ้างจะว่ามันถึงเวลาผ่ายถึงเวลามันเฮาก็เหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมเฮาขนาดน้องอู้นี่นะเฮาก็จะไปคนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าจะไปจ้าหรือว่าจะไปโวยถ้าอันนะ เนาะศรัทธาบ้านเฮาศรัทธาญาติโยมเฮาว่าจะได้หลวงพ่อว่าโอ้บัดถ้าไปอู้เรื่องตายนะอาจารย์มันบ่ม่วนนี่อย่างโยมว่าบ่ม่วนบ่อยากจะปล่อยเตื้อก็เนี่ยใหญ่มันถึงเวลามันก็ต้องปล่อย มันห้ามกันบ่ได้มันถึงเวลามันต้องปล่อยแต่มันจะไปจ้าก็จะไปโวยถ้าอันนะมันไปแล้วก็มันจะไปอยู่ที่ไหนเฮาก็ว่าอาจจะฮู้ได้ฮ้อนกาหนาวกาเย็นกาเขาก็บอกหูก็เปิ้นเพราะว่าอย่างที่เขาว่านะเปิ้นก็มาได้มาบอกคือเขาหูรู้ เปิ้นก็มาบอกคือเขาหูรู้ว่าเปิ้นอยู่อย่างใดก็นั่นเนาะเปิ้นก็มาบอกคือเขาว่าเปิ้นอยู่กันอย่างใด ก็มีกะกินกะตานเฮาเปิ้นตะกะเนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นบ่มีแล้วก็ห้างกินห้างตานเวลาเดือนจีปีใหม่เข้าภาษาออกภาษาเดือน12เพ็งกะตานนะกะเอาอันเนี้ยนี้ตานไปเข้าของเงินทองของเฮามีตะใดก็เก็บตานเฮาเปิ้นของเปิ้นมีก็ซื้อไอ้หยังตานเฮาเปิ้นไปเปิ้นทำบุญกับวัดกับวากับเปิ้นทำอย่างกับตานเฮาเปิ้นไปตานะเป็นความสบายใจความสบายใจก็คือการทำบุญอุทิศบุญไปเฮาเปิ้นเหียตาข้อความกตัญญูของคนเมืองเฮานี่มันถึงบ่หายตานไปทุกเมื่อปีใหม่ไทยเฮาก็ตานปีใหม่เมืองเฮาก็ตานเข้าภาษาเฮาก็ตาน เดือน12เพ็งเฮาก็ตานออกภาษาเฮาก็ตานเดือน2เพ็งเฮาก็ตานเดือน4เพ็งเฮาก็ตานเข้ากล่อมเฮาก็ตานประเพณีปล่อยหลวงเฮาก็ตานตานทุกสถานการณ์ตานไปเรื่อยๆตานเพื่อความกตัญญูรู้คุณของพ่อของแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือน12เพ็งเดือน12เพ็งนี้เปิ้นถึงว่าเปิ้นจะปล่อยเพศปล่อยผีออกมาโยมมาบานเพื่อจะปล่อยเพศปล่อยผีออกมาเพื่อท่าฮับของกินของตานจากลูกจากเต้าอย่าเฮาก็บอกฮู้ว่าเกิดพ่อแม่เฮามาตัวเปิ้นจะได้รับของกินของตานก็ถ้าเฮาบ่ตานโอ๊ตบ่ได้นะมะตานพ่องพ่อแม่ไปเกิดตะใดแล้วตานอยู่ตานไปกูลเปิ้นมีอยู่ตานไปเปิ้นจะตายกี่ปีกี่แรงบ่ฮู้เฮาบ่อาจจะฮู้ได้ตานไปเตอะเนาะศรัทธาญาติโยมเป็นความสบายใจของเฮาความสบายใจของเฮาสะพ้องไปเกิดหน้าเปิ้นเหียจะไปตานยี่หยังเปิ้นตายไปเจนได้เจนเบาก็ตานไปบุญเปิ้นมีอยู่กึดใจหาเปิ้นได้อยู่ก็ตานไปพ่อเฮาตัวบ่ตานละเปิ้นตายไปเมินล้ำเฮาจะไปหูจะได้ว่าเปิ้นเกิดกับว่าเกิดเฮาก็บ่หูได้ว่าเปิ้นเกิดแต่กับว่าเกิดแต่เกิดเปิ้นถึงเวลากินใหญ่ตานหลวงเปิ้นมาอีหรอกินใหญ่ตานหลวงเปิ้นมาอีหรอ เปิ้นว่าได้ของกินของตานเปิ้นอย่างใหญ่เนาะมันเป็นมองต่างมุมเนาะมองต่างมุมคนต่างหลายกะมันอู้อย่างอันก็ถูกนะอาจารย์อู้อย่างอันก็ถูกนะกะยิ่งใหญ่มันถึงการเวลาเนาะอันฮออันเปิ้นนี่ยังดีนะยังมีเฮาไปลูกไปเต้าได้ตานเฮ้อถ้าว่าเฮานี่กะ ถ้าเฮาตายไปรอหลานมันจะตานเฮ้อเฮาอ่ะลูกหลานไปหน้ามันจะหูบุญหูกูลเฮาอ่ะมันจะตานเฮ้อเฮาอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาย่อยอะมะเนอะ เมื่อเฮาบ่มีแล้วนะเมื่อเขาเสี่ยงเขตเสี่ยงก่อมไปแล้วอีน่ะแล้วลูกหลานเขาก็อยู่ก่อยเหี้ยพ่องบ่มีลูกก็มีกะหลานพ่องมีลูกก็อยู่ก่อยจะกินหื้อหูจะตานหื้อหูเขาก็บ่อาจจะหูได้แต่เหมาะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็ทำบุญไว้กับตัวเก่าพ่องทำบุญไว้กับตัวเก่าก็คือตานไว้ภายภาคหน้าตานไว้ภายภาคหน้าตานหื้อตัวเก่าไว้เขาตายไปก็ได้กินนั้นยิ่งไปหน้านี่จะหาละอ่อนผู้กตัญญูหาเฮานี่ยากเนอะอันนี้บอกแต่นะยากแต่นะละอ่อนที่จะมาเอาก็เติงหาเมื่อเปิดมีอยู่แต่ตานเขาเข้าหื้อสักขอนนี่นะจะได้กินกำได้กินกำโหเดี๋ยวซ้ำหายกะขอบว่าห้างว่าได้ซื้อสองสำเร็จเข้าห้องก็มีมาม่าอันน่ะยอมจางน้อยนะเหี่ยทุงอันขนมบะเล็ดเจ็ดนะเหี่ยทุงขนมบะเล็ดเจ็ดนั่นนะเหี่ยทุงน้ำส้มฝอยอย่างอันก็ฝอยอย่างกล่องฮอนเหี่ยเม็ดมันจะไปได้สุมาเถอะมันจะได้กินอะไรยังขนมบะเล็ดเจ็ดเหี่ยทุงมันว่าใช่เข้าอ่ะเขาซื้อว่าง่ายสำเร็จดีซื้อตานไปโอ้เข้าห้องก็มีจิ้นตีนก็มี แต่เขาก็บอกว่าเปิ้นประกอบการเนี่ยอันเปิ้นประกอบการเปิ้นก็ขายตามวิธีของเปิ้นแต่เขามากึดใจมันว่ามีข้าวสุกของกินนะศรัทธาญาติโยมมันมีข้าวสุกของกินอินดูเพิ่นเหมือนกันนะนี่จะได้กินอย่าปลากระปองก็ไปปลากระปองมาได้แกะเหี้ยแล้วมาจะเอาที่ไหนมาแกะ เอาไปกระปองนะไปแกะในเมืองผีพวกเนี่ยอันที่มันมีห่วงก็ยังแคว้นหน่อยอันที่มันเป็นปลากระปองโบราณนี่กะมันมีห่วงอ่ะไม่เอาอย่ามาแกะนอกจากมีอย่างเดียวกับแปลงเล็กขุดชาบไว้ขึ้นมาเหี้ยอันแม่เอาไปแกะคนเดียวเด้อ เลยขุดชาบเอาไปแกะคนเดียว อย่าแกะดีวะ โอ้เนาะมันสะพ้องก็ตึงล้ำเหลือไปแน่สะพ้องก็ตั้งล้ำเหลือไปแน่มันง่ายไหนก็ยากมีหั่นสะพ้องใส่ห่อแมกแค่ก็มันจะเอาไปย่างห่อแมกมันจะเข้ารู้ เนาะห่อแมกนะเอาไปคือเปิ้นไว้กินวะมันใจอ่ะขนมเฮียอันเนี่ยผมว่าไปอิ่มยังขนมบะเล็ดเจ็ดน่ะมันไปอิ่มยังเอาไปหน้านี่แนวจะหวังกินข้าวเขาลิ้นซอกเหงือกเนอะศรัทธาญาติโยม 1 ใน 100เนอะจะกินข้าวเขานี่นะจะมาห้างเฮ้ยป่อห้างเข้าหม้อแกงหม้อเนี่ยนะถ้าแยกพ่องอ่ะมีอย่างเดียวถ้ากะนอกจากคนที่กตัญญูนะก็จะซื้อแหละซื้อเข้าหม้อแกงหม้อซื้อสำเร็จเลยเข้าหม้อแกงหม้อชื่อเหี้ยตานเมียเนอะเสื้อผ้าอาภรณ์ถ้าถามว่าเข้าหม้อแกงหม้อตานแล้วก็แล้วอ่ะ สะปะสะปอนอีพ่อเฮ้ยอีแม่เฮ้ยไปหน้านี่นะจ่วยตัวเก่าเนอะจ่วยตัวเก่าเนอะอีพ่ออีแม่จ่วยตัวเก่าเนอะอ่ะมาถึงช่วงนี้อาตมาก็คงจะไว้นี่ก่อนเนาะก็เดี๋ยวช่วงเกิงหลังช่วงชั่วโมงหลังก็มาอู้กันเนาะอาตมาฮ้อนจะขอไปวักน้ำสวยหน้าสวยตาก็เดี๋ยวก่อนจะลวดเข้าห้องน้ำสถานีนี่จะลวดเอาน้ำวักหน้าวักตาสวยหน้าสวยตาอย่ากำก่อนเนอะมันฮ้อนสถาญาติโยมอ่ะจะไปฟังหนีไปไหนเต้เนอะก็เดี๋ยวปากันใหม่เจริญปอนเอาละสถาญาติโยมสาธุชนคนดีมาถึงช่วงที่สองธรรมะเพื่อชุมชนสารธรรมยามบ่ายยามแรงช่วงของธรรมะเพื่อชุมชนในช่วงหลังนี้ก็ปิกมาปะศรัทธาญาติโยมเหมือนเช่นเคยเนาะนี่ก็จะได้นำสาระต่างๆมาอู้มาจ๋าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังก่อนตะกี้ก็เป็นสัพเพเหระสัพพะเรื่องสัพพะราวที่เอามาอู้ศรัทธาญาติโยมช่วงนี้มันบ่พอให้มีความอย่างสัตใดก็เลยเก็บเอามา เก็บเอามาอู้เก็บเอามาจ๋าศรัทธาญาติโยมเฮ้ได้ฟังกันเก็บเล็กผสมน้อยเฮ้ศรัทธาเราได้ฟังกันพ่องคนเฮานี่มันก็อย่างเอี้ยเปิ้นว่าอย่างก็ชอบของขมชมของเก่ามักของขมชมของเก่าอายุนักเข้าไปแล้วมันอันใดที่เฮาเคยกินมันก็บ่ให้กินละมากินอันที่เปิ่นที่เฮาบ่เคยกินมากะ ของขมสะเลียมกะบ่หอยกะบ่ลิดไม้กะเนี่ยกินลำแถมเมาะ นะชอบของขมชมของเก่าเอาของเก่ามาเล่าฮื้อศรัทธาพี่น้องเฮาได้ฟังกันอายุตะอีมันเป็นระลึกถึงของเก่าระลึกถึงความหลังครั้งเก่าๆที่เอามาเล่าให้กันฟังเรื่องตั้งหน้านี่มันใครมีมันจึงมีเรื่องเก่าๆแล้วก็เอามาปีกมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเพื่อเป็นความรู้ภายหลังมาญาติโยมจะได้รู้จะได้ฟังพ่องแล้วก็จะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติกันพ่องเอี่ยกันเนาะถ้าว่าเฮาบ่อู้ก็ไผจะอู้แต่นะศรัทธาญาติโยมนะเฮาบ่อู้ก็ไผจะอู้เฮาบ่อู้ก็มีไผเอามาอู้ยิ่งไปหน้าซ้ำหายถ้าเฮาตายวันนี้วันพุกก็ซ้ำว่ามีคนอู้เมื่อมีคนอู้แล้วมันก็จะหายไปเมื่อเฮาบ่อู้แล้วมันก็ไปตัวเฮาเหียของต่างๆที่เฮาเคยได้อู้ได้จ่าก็มันจะหายไปหมดฉะนั้นก็เอาสิ่งที่ดีๆงามๆเนี่ยเอามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเฮาได้ฟังกันก็แถมประเมินมานานก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวันวิสาขบูชาแถมเศร้ากว่าวันเศร้าสองวันเนาะวันวิสาขบูชาก็จะมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมเขาก็จะได้มีโอกาสทำบุญเป็นวันพระใหญ่ทำแล้ว นั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันที่องค์พระพุทธเจ้าเฮาประสูติวันเดือน8เพ็ญเกิดวันเดือน8เพ็ญตรัสรู้เดือน8เพ็ญเหมือนกันปรินิพพานเดือน8เพ็ญเหมือนกันนั่นเพื่อก็จึงเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6หรือว่าวันเพ็ญเดือน8ศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็จะได้ทำบุญแถมแล้วเนื่องด้วยว่าเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาจากนั้นแถม7วันก็จะเป็นวันหัตถมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอันนี้ส่วนมากวันหัตถมีบูชานี่ศรัทธาญาติโยมก็บ่ค่อยหูกันนึกว่าเป็นวันธรรมดาแต่ที่แท้มันเป็นวันพระใหญ่ทีเดียวเหมือนกันวันหัตถมีบูชาเนาะการทำบุญทำทานก็เลยๆการทำบุญทำทานแต่ละวัดแต่ละวาก็ยังมีอยู่เนอะประเพณีส่งน้ำกูส่งน้ำพระธาตุก็ยังมีอยู่เรื่อยๆงานประเพณีมันจะไปเสี่ยงสูตรก็เดือนเก้าดับปะเนอะเดือนเก้าดับปะมันจะไปเสี่ยงสูตรกันงานต่างๆเพราะว่าจากเดือนเก้าแล้วจะเข้าพรรษาจากเดือนเก้าแล้วจะจากนั้นก็เป็นเดือน10เข้าพรรษาปีนี้เข้าพรรษาวันที่20 กรกฎาคมเข้าพรรษาของเจ้าบ้านนะวันอาสาฬหบูชาส่วนวันเข้าพรรษาเป็นวันที่21วันอาทิตย์ที่21 กรกฎาคมก็จะได้ศรัทธาญาติโยมก็จะได้มีโอกาสไปทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเวลา3 เดือนหรือว่า13 วันพระ3 เดือนหรือว่า13 วันพระก็จะได้มีโอกาสไปทำบุญกันแถมแล้วจากนั้นก็จะเป็นงานหยังจากออกพรรษาแล้วก็งานกฐินออกพรรษาแล้วก็จะเป็นงานกฐินจากกฐินแล้วก็จะเป็นตั้งทำหลวงงานเข้ากล่ำนะโอ้ศรัทธาญาติโยมเฮยมันก็จะเริ่มมีงานติ๊ก งานติ๊กอะงานแต่ละงานมันถึงปีต่อปีเนาะงานวัดของท่านอาจารย์แถมเมื่อใดปีหน้าเนอะปีหน้าก็ประเพณีก็ลวดก็ปอยหลวงฮะนะปีหน้าเนาะ2568ก็จะงานประเพณีลวดปอยหลวงฮะเนอะลวดเดียวฮะนะบ่เอาหลายงานละอิดเอาหลายงานแล้วมันจะอิดลำไปเอางานเดียวนั่นนะจอดประเพณีลวดปอยหลวงฮะจบโอ๊ตเพชรกินหวานกำเดียวเอาต้องไปเสาะหาอย่างฮะมะ ปีนี้ที่วัดท่านอาจารย์ว่ามีงานอย่างละก็มีอย่างเตื้อเนอะมีอย่างเตื้อปีนี้มีอย่างเตื้อเนาะงานก็บ่มีอย่างเตื้องานประเพณีก็ผ่านไปละงานปีใหม่ก็ผ่านไปละเลี้ยวไปหมดแล้วแต่ละการแต่ละงานก็มันก็มากันติ๊กบางงานก็โอ้ยแต่ทำกลางบรรยากาศที่ฮ้อนเนาะศรัทธาญาติโยมอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังพ้องเนอะเนาะระมัดระวังพ้องอากาศมันฮ้อนอีป่อยแม่เฮ้ยอากาศมันฮ้อนเกินแล้วไป มันก็บ่จ้างจะว่ามันถึงเวลามันแต่มันบ่เสี่ยงหน้ามันอันเพื่อจะว่าหน้าฮ้อนวะเนาะคนโบราณเพื่อจะว่าหน้าฮ้อนมันเสี่ยงหน้ามันเมื่อใดก็เมื่ออันนะเนาะเดือนแปดมันก็บ่ล่างว่าฮ้อนอบแอวอย่างอีกอะมันก็ล่างว่าจะมีฟ้ามีฝนเพราะกันเนาะหน้าเดือนแปดมาถึงนี่นะเดือนแปดหรือว่าเดือนหกใต้นี่มาถึงก็ล่างว่ามีฟ้ามีฝนพ่องก้าก็จะย่องแควนพ่องจ้า อ่ะก็อดพอกันไปเนาะอดท่าดาพอกันไปว่าปีนี้อย่างใดปีนี้จะมีฟ้ามีฝนนักกอตลอดรอบปีที่แล้วมาปีนี้จะมีฝนนักกอก็ถ้าพอเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบนั่นนะคนตะกอนเขาจะหว่านก้าเดือนเก้าไอ้หนอเอาความหวังก็อยู่ที่ฟ้าที่ฝนนั่นนะฝนดีก็จะได้ทำนาดีฝนบดีก็จะได้ทำนาล่าทำนาล่าก็ย่อมจะได้เข้าที่ผลบนักบนะอีนะก็พอกันไปแต่เปิ้นว่าปีนี้เดือนหกออกติดคนโบราณเปิ้นว่าปีนี้เดือนหกออกวันอาทิตย์น้ำมันจะนักแน่ น้ำจะนักแน่ฝนมันถึงจะตกแต่ปีนี้เดือนหกออกอาทิตย์เหมือนกันแต่มันก็ยังบ่มีเตื้อ เรื่องฟ้าเรื่องฝนบ่ฮู้จะมีก็ว่าบ่มีก็บ่ฮู้ปีนี้เนาะพอกันไปพอกันไปเรื่อยๆเนาะอีป่ออีแม่เฮ้ยพอกันไปเรื่อยๆเตอะยามฮ้อนนี่มันกินยามบะลำเข้าก็กินบะลำกินลำกันแหนม เนาะที่เป็นกำลังใจกับบะเต้าสุกเหียบะม่วงฝานเหียบะม่วงตำเหียจะยาวแขวนน้อยบะเต้าสุกบะม่วงฝานบะม่วงตำจะกินได้ลำน้อยถ้านอกจากนั้นละกินอย่างบะลำละหน้าบะเดียวของหวานขายดีเนอะของหวานขายดีเพราะมันฮ้อน เอาคนที่เป็นเบาหวานก็ได้ใกล้หีบปากหีบคอกินแก่ก็ว่าได้น้ำตาลจะขึ้น กินแก่ก็ว่าได้น้ำตาลจะขึ้นกินน้อยๆพอเป็นกินน้อยเป็นยาระบายกินนักเป็นยาถ่าย กินน้อยเป็นยาระบายได้มันหายยากเงาควายน้อยกินนักนี่มันจะยุ่งน้ำตาลจะขึ้นหมอจะด่าหัวเนี่ยอย่างที่อาตมาอู้เมื่อวันอังคารที่แล้วเนาะอาตมาอู้เมื่อวันการที่แล้วว่าคนเฮานี่หมอกับสถานี่จักกะเยอะกันกอมแขนอาตมาจักกะเยอะกันที่อาตมาว่าเมื่อวันการที่แล้วหมอก็จักไว้ทั้งนั้นหมอก็บอกว่าจะไปชันแน่ของนั้นมันหวานสถาก็บอกว่าฉันพ่องกาท่านสถาก็จะฮื้อฉันหมอก็บอกฮื้อฉันนะมันถึงยุ่งยะยุ่งหยาบหน้าฮ้อนถ้าอู้ถึงมันก็อันใดมันก็ได้กินอย่างหวานหวานเย็นเย็นน้อยก็จื่นใจเหรอมะหรือว่าบ้านก็ได้กินส้มเหรอได้กินบะม่วงยากิมมันก็ อาละอาเลหรอ ว่ากันไปอู้กันม่วนม่วนงานงานไปศรัทธาญาติโยมเฮ้ยอู้กันม่วนอู้กันงานไปหากรรมอันนั้นมาอู้อย่างอาตมาเขามานั่งอู้กันนี่นะบางทีมาเกาะที่เปิดมีข้อมูลมีเกี่ยวกับงานนั้นงานนี้เปิดกับประชาสัมพันธ์ไปหรือว่าเปิดกับจะอาจเอาสาระต่างๆที่เปิดไปคิดไปโค้นมาญาตมาเขานี่มันมีคลิปบ่มีอย่างสักอย่างนี่อู้กำปากนั่นนะ อู้กำปากนั่นนะเอากำนั้นมาอู้กำนี้เอากำนี้มาอู้กำนั้นเฮือศรัทธาตั้งหลายได้ฟังกันม่วนหุบ่ม่วนหุศรัทธาญาติโยมก็จะไปว่ากันนะตัวก็ได้เอากำอู้กำหายป้ายกำขาดพ่องอู้กำหายป้ายกำขาดตัวก็เอากำตีมาหน้าฟองพ่องมาอู้กำอันใดที่หน้าฟองก็เอาเก็บไปเตอะกรรมอันใดที่บ้านหน้าฟังกับว่าถ้าไปสนใจมัน อู้แล้วก็แล้วอ่ะ อู้แล้วก็แล้วจะไปค้นหามันโอ้บ่มีสาระมีประโยชน์ฮอเอาไอ้หยังหุมาอู้ฮอจะไปสนใจมันเมื่อมันมีโอกาสได้มานั่งอู้ก็มาอู้กันเก็บเอามาจนได้มันตึงหามาจนปะนั่นนะหามาจนปะจะเป็นกำม่วนกำบ่ม่วนหามาก่อนถ้าบ่ม่วนเขาก็ก้อยว่ากันถ้าม่วนเขาก็ฟังกันต่อไปบ่ม่วนก็ฟังกันเตื้อเดียวจบ คุณแม่ไม่ปลื้มคุณแม่ไม่ปลื้มเมื่อไม่ปลื้มก็จบอยู่ตรงนั้นแต่ก็ศรัทธาญาติโยมว่าจะแต่ก็บางอย่างนี่เฮามีคลิปหรอเฮามีคลิปเฮามีโจทย์บ่ได้โจทย์ได้อย่างสักอย่างอ่ะเก็บเอามาดุ้นนั่นน่ะเก็บไหนได้ก็เอามาเก็บไหนได้ก็เอามาอู้มาจ่าศรัทธาญาติโยมเก็บเล็กผสมน้อยถ้าบ่อู้เหี่ยเลยศรัทธาญาติโยมก็ว่าเสียดายวิทยุเสียดายสถานีเสียดายเวลาพอบ่อู้อย่างพ่องพอเขาอู้ออกไปบางพ่องเพิ่นก็ชอบบางพ่องเพิ่นก็บ่ชอบบ่มีสาระอันยะฮู้เอาอันยะฮู้บ่ล็อกก๊อกแก๊กมันก็ต้องแปลงใจไหลคือกันพ่องแปลงใจไหลกันพ่องคนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเอาละเนาะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีก็เอาละญาติโยมบ่ต้องไปกึดอย่างนักถือว่าคลายเครียดผ่อนคลายกันไปคนเฮานี่มันถ้ามันเครียดอยู่ตรงวันมันบ่ไหวเนี่ยคนทั่วไปกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคกึดอย่างหมออย่างหมอก็เมื่อกึดอันใดบ่โพสไปก็ใครตายขนาดเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นตาใดตาเบามีบ้านหรูๆมีสระน้ำดูจะกินจะเอี่ยวอย่างได้ก็ได้จะกินจะเอี่ยวอย่างได้ก็ได้เงินมีปะเลอะปะเตอขนาดเป็นแม่มนะขนาดว่าเป็นแม่มนะมีสะปะสารพัดนึกเงินเป็นใหญ่แต่ย่อมมีความสุขเด้อยิงตัวเก่าตายไปอย่าบ่ฮู้ว่ายิงตัวเก่าด้วยสาเหตุอะไรอย่างก็มาจากโรคซึมเศร้ามาจากโรคเครียดนั่นนะแต่ว่าเปิ้นจะเป็นยาวบ่ฮู้ก็มีสะปะสะปานนั่นเนี่ยอย่างก็มีเนี่ยจะเอาทีวีหน้าใหญ่เท่าใดก็ได้จะเอาทีวีหน้าเต้าฝานี่ก็ได้มีหมดเฮือนหลังบ่เล่นป่านพอมีสระน้ำแถมมีเปลนอนซ้ำมีเตียงนอนซ้ำยังแก้ปัญหาตัวเก่าบ่ตกเงินยังบ่ช่วยได้เตื้อเงินก็ช่วยบ่ได้ค่าตัวเก่าตายเหี้ยถามสาเหตุ ว่าเป็นพ่อหยังคนที่อยู่ใกล้ชิดกับบ่ฮู้สาเหตุว่าหยังก็ไปถามเจ้าตัวมันก็มีละเนาะจะไปถามเจ้าตัวมันก็ไปถามเจ้าตัวมันที่นะเจ้าตัวมันก็ตายเวลามันเจ้าอู้ก็ไปว่ามันเป็นพ่อหยังมันถึงฆ่าตัวเก่าตายน่าศรัทธาญาติโยมประเดี๋ยวนี้คนเฮานี่แก้ปัญหาอย่างบ่ได้ก็จะตายอ่ะแล้วสมัยเฮาอยู่แต่ก่อนเนาะพ่อแม่เฮาอ่ะเปิ้นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆพ่อแม่เคยปาลูกตายก็บ่มีพ่อแม่บ่มีท่านตายก็กินกันไปมีหยังก็กินกันไปมีผักมีไม้ก็กินกันไปอุตส่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอมปอยกันมาคนบะเดียวนี่มีสะปะรถเครื่องก็มีเตือบางทีผัวกับเมียอยู่ด้วยกันบ่มีเงินเลี้ยงลูกไปซ้อลักของเปิ้นจวนกันสองผัวเมียไปซ้อลักของเปิ้นยับแต่งให้บ่มีอย่างเลี้ยงลูกก็หังไปด้วยกันเฮียนี่เนาะคนหนึ่งก็รับจ้างกะคนหนึ่งก็ไปตามต่างที่ตัวเกยกะเนาะโอ้บางคนหังไปด้วยกันนี่ผัวบังคับเพื่อไปไปมึงไปลักครัวมาไปลักครัวมาแล้วเอามาขายเอาไปเลี้ยงลูก เปิ่นยับได้เอาแล้วให้ช่วยข้าเจ้าข้าเจ้าบ่มีเงินให้หวังให้เปิดหันใจเนี่ยมันมีสะปะนะในเรื่องของแต่ละวันแต่ละเนี่ยโรคซึมเศร้านะถามว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ในเงาก็งกบ่มีเพื่อนบ่มีฝูงก็ตัวมไปอู้เปิ้นพ่องนี่เนาะ บอกไปอู้ไปจ่าเปิ้นพ่องนี้แล้วก็บอกเป็นมีดกระเปิ้นอย่างนี้เปิ้นก็บอกให้ไปเป็นมีดโตยอันนี้พอเปิ้นเป็นมีดโตยกับแง่ใดจะไปอู้กับไฟกับว่าจ้างอู้เลยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดก็ฆ่าตัวเก่าตายไปเหรอบางทีก็เอายากอกปากลูกเอาปืนยิงเมียแล้วก็ยิงตัวเก่าเอายากอกปากลูกตายตัวกันแล้วมันก็ได้หยังมาได้หยังแล้วฝ่ายมันไปตุกเสียศพก็ญาติแถมละไปตุกมาเสียศพแถมเงินบ่มีก็ยันได้ก็เก็บกันตามมีตามเกิดเงินมีแล้วลูกเงินมีก็เก็บกันตามมีตามเกิดก็เอากระส่งไปเผากันไปหมดแท้ โหศรัทธาญาติโยมอย่างเขาว่านะกะเขาเคยมาปาลบกับอาตมานะโยมเขาว่าถ้าผมเป็นอย่างท่านนี่ผมจะอยู่บ่ได้เขาก็ถามว่าแล้วโยมอย่างใดถ้าโยมอยู่อย่างอาตมาแล้วอยู่บ่ได้ก็ถ้าจะตายก็มันจะตายได้ง่ายๆก็โยมจะอย่างใดให้มันตายครบลิ้นตัวเก่าเขาก็ได้ถามเขาเนาะครบลิ้นตัวเก่าให้มันตายดิ้นดาวหั่นให้มันตายก็มันเงี้ยได้มันบ่ตายแล้วไผอยากให้มันเกิดมาอย่างอี้ล่ะไผก็ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นไปแล้วก็เอ้าก็สู้กันไปก็เฮาตายก็บ่จะได้หยังขึ้นมานี่เขาฆ่าตัวเก่าตายเขาก็สมน้ำหน้าคนบ่สู้โลกแท้ตายเหรอล่ะเนี่ยหน้าบ่อายเขาว่าโคตรเขาก็บ่ได้นะ แม่นก็อ๋อโคตรเขาก็บ่ได้เขาว่าถูกเขาว่าก็ถึงถูกเขาแท้ตั้งที่ดีเขาสู้บ่ดีสู้ไปอย่างอาตมานี่แต่ก่อนอาตมาก็เคยกึดเหมือนกันเรื่องว่าอย่างใดอนาคตไปแน่แต่ภายหลังมาเขาก็กึดใหญ่คนเดียวเขาเอาสู้มาเข้าไปกำลังมีสู้เข้าไป ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังสู้เข้าไปเฮามีอย่างทำได้ทำไปเฮามีอย่างอู้ได้อู้ไปมันก็สบายใจและศรัทธาญาติโยมเฮาบ่ต้องไปคิดอะไรอย่างละเมาไปคิดไผจะมาหันใจเฮาแฮไผจะมาพ่อเฮาแฮอ่านอย่างอีเรื่องปี่เรื่องน้องเรื่องเปื่อนป้องเรื่องต่างๆคนนั่นจะมาดูแลคนนี้ว่าเฮาบ่ถ้าไปหวังเขาเฮาว่าไปหวังเขาเขากับพ่อเขาลูกเขาเหรอหลานเขาเหรอแล้วเฮาจะไปหวังอะไรอย่างเฮามีอย่างเฮาทำได้ก็ทำไปเนาะเฮามีอยากทำได้ก็ทำไปไม่ได้ไปคิดอย่าอาตมาว่านั่นนะอายุอาตมา60อาตมาก็คงจะต้องแขวนนวมหมดอะนี่แขวนนวมกูอย่างอะพ่อหยังไปหน้านี่โชเฟอร์มันก็อายุนักละบัดเดี๋ยวนี้โชเฟอร์ก็ป่อ60แล้วนะโชเฟอร์ประจำอาตมานะ โชเฟอร์ก็60ละฮอดอาตมาถึง60โดเขาก็ปลาเข้าไป60ป่ายแล้วโดหูตาก็บ่โวยละเนี่ยแล้วไผมาส่งเข้ามาจัดแท้หมออาตมาก็ทำได้จัดละอายุ60ก็เท่าได้บายบาย เนาะแต่ก็บ่ใช่ว่าจะสวะอย่ากูหอมกูหูบ่ใช่นะอันที่ควรสวะก็ควรสวะอันที่งานจำเป็นอย่างงานวัดงานวาบริหารพอกวยวัดวาบริหารการงานอะไรอย่างมันก็คงบ่เลี้ยวเตื่ออันนั้นนะงานเรื่องของวัดของวาเรื่องของส่วนรวมก็คงจะได้ช่วยกันอยู่แต่จะช่วยกันเป็นฝ่ายเบื้องหลังแต่มาก็จะอยู่เบื้องหลังช่วยเปิ้นอันนะเขาจะออกหน้าแก่ก็บ่ได้ละเขาอายุเขานักละแล้วก็ผจญกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นไปตัวถ้าว่าเขาเสี่ยงบุญเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะส่งสการต้านข้าเขาส่งบ่ส่งมันก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่ง แต่น่ะสาธายาโยมว่าข่อยป่วยเน่าตึงๆกับจ้างข่อยหยังใส่ห้องเย็นเนาะสาธายาโยมว่ามันก็เป็นวัฏจักรของคนเฮามันถึงบ่แรงน้ำใจกับพอจะป่วยให้มันเน่าขนาดเขาไปปะใส่ได้ขี้วอนละเน่าตึงๆเอาไปเผามันถึงเอาไปกันอยู่ดีเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่บ้านอาตมาน่ะบ่ใช่ได้บ้านอาตมาเด้อเป็นบ้านก้อยกันนะอันนั้นก็2พี่น้องยามฮ้อนอย่างเงี้ยกี่วันบอกว่าพี่น้องก็บ่ไปพ่อหาเพื่อไปปะใส่เน่าก็เนี่ยได้เป่าก็ไปตึงคืนเผาตึงคืนนะแล้วก็ส่งสาการตานข้าบห้างตานหาคนเดียวมันจะปล่อยให้เน่าฮะมันก็จะเป็นไปไม่ได้มันเน่าฮะก็มันอย่างเก่งก็กลัวกูเอาไปเผาเห็นมันจะเอาไปเผาเน่าเป็นไรก็จำเป็นได้เอาไป ในชีวิตของคนเฮากันเฮาว่าต้องกึดอย่างนักละแต่ก่อนเนี่ยอาตมาภาพอาจจะกึดไปนักชีวิตนี้กูไปหน้าตายจะเป็นยังไงแต่ก่อนเคยมีคนถามปัญหาอาตมาว่าไอ้น้อยพ่อแม่คิงตายคิดไปยุ่งย้อยพ่อแม่ตายน้อยไผมาเลี้ยงคิงอันนี้มีแต่มีคนใหญ่เคยมาถามอาตมาระวังนะบ่าไอ้ฮักแต่ปี่ไปมันบ่ฮักปี่ฮักปี่เคยมันบ่ฮักนะขี้ยุ่งอย่างใดอาตมาก่อนนึกใจเหมือนกันสมัยก่อนเฮาใจยิ่งอย่างใดดีแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาพบความจริงมาละว่า อ่ะเมื่อเขาบ่พอเขาก็ช่วยตัวเก่าเขาช่วยอันใดได้เขาก็ทำตัวเก่าว่าเดียวนี่แหบป่อก็มีละแม่ก็มีละป่อก็ตึงมีละแม่ก็ตึงมีละอาตมายังกึดโลถ้าหนุ่มๆอยู่อาตมาจะซิกแล้วอาตมาก็จะไปหางานที่อื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังขารมันบ่เอื้ออำนวยละ ถ้าหมอกหนุ่มหมอกซักสาว30นี่นะอาตมาก็ยังจะซิกอยู่เอาจริงๆอ่ะบ่ใจว่าเอามาอู้ไปเลยเอามาอู้กำโกโลโกหกปกลมอู้ศรัทธาญาติโยมตกใจบ่ใจนะอาตมากึดเหมือนกันถ้าหนุ่มกว่านี้เนี่ยอาตมาก็ถึงจะซีกแล้วจะไปเป็นพี่น้อยละจะบุกไปงานน่ะอย่างที่เขาเนี่ยได้เขาก็เนี่ยไปแต่เขาแบบคันนี้ว่าเขาจะทำงานที่บาสุดบาทุจริตจะทำงานที่บาทุจริตจะทำงานที่มันเป็นงานสุจริตบาทุจริตแต่เนื่องด้วยบาเดียวนี้เฮามันแก่เกินไปแล้วมีโรคกับตัวอีบะไดถ้าเอามีโรคพยาธิกับตัวนี่นะตมาคงจะสวีวีละแต่อันนี้บ่ได้จุสถาเพราะว่าอย่างพอมันบัดเดียวนี่เขามันมีโรคกับตัวเนาะไขมันเบาหวานความดันมันจะกึดทำงานอย่างก็บ่ได้เหรอเมาะอย่างเมื่อเขาหนุ่มๆนี่เขาไม่กลัวลูกเขาหนุ่มๆสักสาว30นี่เขาไปไหนก็ได้อยู่เข้าไปเสาะห้องเพลงกะเข้าไปเฮียนปิกไปนวดเฮียนนวดกะเขาก็มีพื้นฐานพ่องนวดแผนโบราณเขาก็พอมีพื้นฐานพ่องแต่ตะก่อนนี่แม่บ่ให้ไปแม่บ่อนุญาตให้ไปเมื่อหนุ่มๆแม่ก็บ่อนุญาตแม่บอกบ่ต้องไปแล้วลูกเฮ้ยอยู่เนี่ยถ้าแม่ตายบ่ได้หอนนะอย่าแม่เอากำสูตรนี้มาอู้กันเนาะแม่ตายไปอย่าบ่ได้หอนนะลูกอยู่ไกลเนี่ยก็มาใจอ่อนอยู่กับแม่มาจนถึงเนี่ยจนถึงเสี้ยงสุดท้ายของแม่เพื่อแม่เสี่ยงไปแล้วเฮามันก็แก่เกินวัย มันแก่เกินไปอย่าแล้วเมื่อมันแก่เกินไปแล้วมันก็กึดอย่างบรรลุแล้วก็เลยอยู่เยะทำงานเพื่อรับใช้พุทธศาสนาเฮาเยะงานเผยแพร่พุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมอย่างเยะดีพ่องหายพ่องดีพ่องหายพ่องกระจายเสียงทางวิทยุอาตมากับอย่างเงี้ยกึดไปกึดไหนได้ก็ว่าไปจัดงานทางวิทยุวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จัดรายการธรรมะคลายเครียดรายการวันอังคารก็จัดทางสถานีวิทยุขึ้นสีขาวจัดได้จัดสดพ่องทางออนไลน์พ่องจัดสดก็มีทางออนไลน์ก็มีแต่มันเสียท่าอย่างเดียวความฮ้อนมันฮ้อนเกินแต่เมาะปีนี้ถ้าบ่มีใจฮักแก่หน่อยเนี่ยนะสถาญาติโยมตะกี้นี่ตึงว่าตึงกึดบ่ลูกละมันฮ้อนพอถึงเตี่ยงมา11 โมงไว้ละเอาแล้วอีป่อฮ้อนปกติเฮาตรงพุ่นน่ะเข้าอยู่ห้องแอร์พอ5 โมงแรงว่าจะออกมาพอสู้ฮ้อนบ่ไหวสถาญาติโยม สู้ฮ้อนบ่ไหวฮ้อนแต่ฮ้อนว่าก็ตื้ออย่าออกเพิ่งเปิดนะวันที่3นี่จะเอาเพิ่งเปิดละเนี่ยสถาญาติโยมว่าในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างที่ อากาศหนาวก็หนาวเตะแต่หนาวบะเดียวเฮาบ่น่ากลัวหนาวบะเดียวมันบ่เกิน3วันมันก็หายละแต่ฮ้อนนี่กะศรัทธาญาติโยมเชื่อก็ฮ้อนนี่มันตึงบ่พรบ่คายคือเฮาฮ้อนติ๊กๆแต่ถ้ามันได้เป็นโฟนมาก็ยังว่านั่นเด้อถ้ามันได้มาวันไหนก็มันบ่ใช่มากับโฟนนะบ่ใช่ปากบ่ดีนะบ่ใช่ปากบ่ดีนะถ้ามันได้มาก็ยังว่านั่นน่ะมันมาตึงฝนตึงลมตึงฟ้าแมบฟ้าห้องอ่ะถ้ามันได้มากรรมนี่ยังว่านะมันได้มากรรมมันตึงมากรมก่อนนะเพราะมันฮ้อนหลายวันล้ำวันเดียวนี่ถ้าฝนตกน้อยอึ่งมันก็ออกแล้วมันค่อยออกอ่ะอย่างวางเลี้ยนนี่ฝนตกน้อยเดียวหอดวันพุกขอมาขายละ ก่อนปีใหม่นี่นะฝนตกน้อยเดียวหอดวันพุกขอมาขายละว่าอย่างโหมันตึงออกว่ะก็มันอย่ามาหม่อลำเหลือมันค่อยออกจนได้จนเป็นออกมาเขาเก็บไปอ่ะเอ้ยมึงเฮ้ยมันได้ย่อยซะกำ เตื้อเฮากับอินดูวะเนาะเป็นอึ่งเป็นอย่างนะตั้งหลังวัดอาตมานั่นนะถ้าฝนตกมาเขาตึงบอกคือเขาฝนตกทึกๆเขาตึงบอกปล่อยมันฮ้องอะคือมันได้แผ่พรเนี่ยพ่องอึ่งโขกอึ่งข้างลายอาตมาบ่วางสายเนอะวันนี้อาตมาขอบ่วางสายเนอะศรัทธาญาติโยมอาตมาบ่วางสายเนอะบ่วางสายคือไผวันนี้ช่วงนี้อาตมาขอก่อนบ่วางสายเอาละแม่เหยเข้าใจกันเนาะจะไปโคดเนอะอาตมาขอบ่วางสายเนอะช่วงนี้อาตมาขอด้านสายหน้าไม้อาตมาขอพักสักระยะหนึ่งเนาะอาตมาขออู้ไปเรื่อยๆก่อนถ้าฝนตกมากำมันก็เป็นของกินของด้อยไหมพักไม้ไส้เครือพักไม้ไส้เครือมันก็มานักละบัดเดี๋ยวนี้ฝนบะตกมะม่วงหน่วยฮั่นปอกล็อกเนาะมะม่วงน้อยนะหน่วยฮั่นปอกล็อกมันบะได้กินน้ำดีเขาโหดน้ำมันก็บะเป๊ะมันบัดเดี๋ยวนี้ล้วไปเหรอละมะม่วงน้อยอาตมาฮั่นน่ะมะม่วงน้อยที่หน้ากุฏิฮั่นอุ่นใจไว้จะไว้กินหน่วยมันเป็นมะม่วงลิ้นงูเห่าชื่อมันนะมะม่วงลิ้นงูเห่ามันเป็นมะม่วงมันดีนะแต่ว่ามันฮ้อนล้ำอ่ะแดดเผามันหน่วยมันละออกไปเหรอบ่เป็นสักกรรม เอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่ก่อนก็คือมันหน่วยเนาะใส่อย่างขนาดมันบ่แป้เขาใส่เหมือนกันถ้ามันสู้ฝนหาเดียวว่าได้ถ้าฝนลงหาเดียวมันกี่ขึ้นมาเขาโหดน้ำนี่โหดไปเตอะมันบ่อยู่บ่ใหญ่สักกำหน่วยปอกล็อกห้อยฮะพอเมื่อเจ้านี่ลูกพอละไปเหรอมันฮ้อนล้ำฮ้อนเหลือไปกันนั่นบ่ม่วงน้อยบ่ม่วงพันลิ้นงูเห่าบ่ม่วงมันเนี่ยนะเหมือนบ่ม่วงมันขี้หนอนเขานะอมเปาะอมปล่อยละเอาไปเหรอมันฮ้อนเกินมันฮ้อนล้ำฮ้อนเหลือไปแก เนาะโอ้ยถ้าเล่นอย่างปีนี้แถมจะเนี่ยจะได้ฮ้อนบ้านฮ้อนเกินบ้านเกินเมืองไปเฮามานี่อย่าแควนหน่อยตึงแอร์ตึงพัดลมนะเฮามานั่งในห้องส่งนี่นะตึงห้องแอร์ตึงพัดลมแต่มันก็ยัง จะว่าเย็นจื่นใจมันก็บ่เย็นแต่มันก็พอผ่อนพอคลายได้มาให้บ่ดีอีป่อมันก็พอไปได้มาให้บ่ดีเมื่อใดก็บ่ฮู้อันเนอฝนมันจะตกตามฤดูกาลเดือน7เดือน8ขึ้นมาซึ่งถามว่าปุณะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาดูสถาญาติโยมว่าในตามกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นว่าไว้นะสัปดาห์สุดท้ายก่อนนะฝนจะมาวะโอ้ยอี้ล่ำเหลือตายหยาบตายย่อเหรอกะเนาะตายหยาบตายย่อกะอีล่ำเหลือเนาะโอ้เอาตราบใดชีวิตเฮายังบ่เสี่ยงเตื้อก็ดิ้นกันไปสู้กันไปกรรมกรแบกแหมก็แบกแหมกันไป คนเฮาเพิ่นถือบอกว่าเฮียนหนังสือนักๆถ้าได้เฮียนนักก็จะได้นั่งอยู่ห้องเย็นๆได้นั่งออฟฟิศได้นั่งออฟฟิศหัวบ่ต้องได้ตากแดดคนใดเฮียนน้อยมีความรู้น้อยก็จะได้ตุกละไปบ่พอก็จะได้ทำงานกลางแดดกลางฝนเจ้าให้เจ้าแหน่บัดเดี๋ยวนี้เจ้าให้เจ้าแหน่เขตตังเฮานี่มันค่อยมีละไปเจ้าสวนลำไยน่ะสวนบาม่วงน่ะเขาใส่กับคนเดียวลูกเขาใส่ชื่อคนเดียวเขานะถ้าว่าราคามันดีเป็นบะม่วงถ้าราคามันบ่ดีเป็นบะม่วนเขาว่าคนเดียวเขานะเขาว่าคนเดียวเขานะมหาสนุกถ้ามันเป็นบะม่วงพรมันราคามันแพงของห้องมหาสนุกราคามันถูกของห้องเหงาโกงกอยู่ไหนเหงาโกงกมันไม่ได้ขาย ซิมหงยามมันแพงนี่ซิมหงยามมันบ่ถูกนี่กล่อมหงไอ้ยังห้องง่วงยังกล่อมหงนะ บ่ม่วนวะเหงาโกงกวะกล่อมหงวะเขาว่ากันนะเขาก็บ่ใจไผนะหมู่เจ้าสวนมันนั่นนะเจ้าสวนมันนะตั้งคนเดียวมันศรีวิชัยถ้ามันถูกเหรอมันสีขี้คอย เขาว่าคนเดียวก่อนนะว่าจ้าตมาเอามาว่านะหมู่เจ้าสวนนะเป็นคนตั้งอาทูผมหวังอาทูก็มันแปลงนี่อาทูก็มันแบบแปลงนี่เอาแหลกปลาทูม่วงยังแหลกปลาทู แหลกปลาทูเขาย่อมเอา ปลาทูอย่าแปลงเหลือม่วงกันเนี่ย เอาสถาญาติโยมเหยเป็นอย่างใหญ่ปีนี้ก็ขอคงเขามันให้มันแปลงเถอะเนาะปีนี้นะผาธนาฮือมันบ่ม่วงมันแปลงสถาก็จะได้ลืมตาอ้าปากกันโอ้ถ้าบ่ม่วงถูกสถาญาติโยมลืมตาอ้าปากบ่ได้แหมละได้รับตาแหมแล้วห่อแถมกลางแดดกลางดาวห่อกันปดโทห่อกันวันค่ำไปวันค่ำพ่องก็ห่อคนเดียวพ่องก็จ้างห่อบ่ม่วงบ่เดียวเขาถามต่อบ่ม่วงคู่ม่วงคำหูจักก่อบ่หูจักม่วงคู่ม่วงคำบ่ม่วงสามปีบ่ม่วงขี้ดาบ่ม่วงเสี้ยนบ่ม่วงเสี้ยนนี่ไผถ้าบ่หูจักละแกนมันเป็นเสี้ยนไอ้ขาวมันนี่นะแกนมันเนี่ยมันเป็นเสี้ยนเวลาเขาแง่นไปแง่นมาเสี้ยนมันติดเขี้ยวเขาอย่างสาคูนี่ ปอบ่อม่วงเซียนหน่วยมันก็พอดีนะหน่วยม่วงเซียนบ่อม่วงขี้ดานะนะม่วงเซียนม่วงขี้ดานะบ่อม่วงเบาบ่เดียวของห้องบ่อม่วงเบาบ่อม่วงพันเบาก็บ่อม่วงอันนั้นนะสถาญาติโยมบ่อม่วงพันเบาก็บ่อม่วงป้อมบ้านเฮาตะกอนนะบ่อม่วงจูบอะค่ายบ่อม่วงไฟบ่อม่วงจะหีดเฮาตะกอนนะตีเขาได้หน่วยซุกวะนะเอาม่อนล่อนเอาแกนมาออกแกม่อนล่อนเอาแกนมาออกเอาเข้าขยัดเขากินตึงเข้าตึงม่วงนั่นนะลามลูกบัดเดียวมันค่อยมีละม่วงน้อยจะล็อตจะเล็ดเดี๋ยวเขาเอาพันใหญ่ๆไปใส่กิมหงกะอาทูไอ้อย่างก็น่ะอันน่ะเงาโกงกน่ะมหาสนุก มหาสนุกกะไอ้อย่างกะว่าเดี๋ยวนี้ก็โลกับขว้างอะเมาะว่าเดี๋ยวนี้นะว่าเดี๋ยวนี้เหลือไว้ทองดำเพราะทองดำนี่มันจะอยู่เมินเหรอเปิ้นเพราะมันเป็นบ่อม่วงที่สุกจ้าเขาว่าอันนะสถาเขาว่าอันทองดำนี่มันจะสุกจ้ามันจะอยู่ได้เหมือนไอ้อย่างมูนี่นี่กระเดียวมันก็สุกก็มันถึงหน้าฤดูเปิ้นอ่ะอย่างเฮาตะก้อนม่วง3 ปีเฮาเนี่ยม่วง3 ปีม่วงเกี้ยวหัวจุกเกี้ยวธรรมดานี่ม่วงขี้หนอนมันตึกจะสุกแล้วลูกหน้าเดือน7บ่ายเดือน8มานี่มันจะสุกแล้วนี่มันก่อสมควรสมเปิงกวนของมันแล้วนะม่วงมูนี่มันก็จะสุกแล้วม่วงไอ้ยานะม่วงต่างๆนี่มันก็แต่เขาก็บอกว่าโอ้ต้องเอาไว้อย่างทองดำนี่อยู่ได้ถึงเดือน4 ปุ่นดูเดี๋ยวนี้ทางบ้านอาตมาลำยอยนี่แทบจะบ่มีละเหลือลำยอยไว้โคนขี้เจ้าเหรอนอกนั้นเป็นบ่อม่วงมดมันจะเป็นบ่อม่วงกะถ้ามันโจกดีราคามันดีมันก็เป็นบ่อม่วงอาตมาว่านั่นนะราคาบ่ดีมันก็เป็นบ่อม่วน เอาใจปากบ่ดีนะอันนี้ญาติโยมตั้งขึ้นมาคนเดียวลูกญาติโยมเขานะตั้งขึ้นมาคนเดียวว่าขึ้นมาคนเดียวก็ขอให้สถาญาติโยมเฮามืนแต่อ้าปากเนาะมืนแต่อ้าปากก็ขอให้มันแปลงพ่องบัดนี้นี่โรงงานทางบ้านอาตมาก็ซื้อกันแล้วหรอโรงงานเปิ่นมากวานไหลซื้อม่วงกันก็เริ่มมีแล้วนะทางในบ้านอาตมาก็มีทางไอ้ข้างบ้านอาตมาก็มีละเพื่อก็ซื้อม่วงกันเพื่อเอาไปแปลงที่ร้านปทุมทิพย์เก่าฮะน่ะที่บ้านอาตมาฮั่นเพื่อก็ซื้อม่วงซื้อผลไม้ต่างๆเพื่อเอาไปแปลงขนมขนมไอ้ขนมแปรรูปต่างๆเช่นว่าแยมแยมพ่องเอาไปแปลงเยลลี่พ่องเอาไปแปลงไอ้ยางพ่องก็มีนะณปัจจุบันนี้ต่างบ้านอาตมาก็มีอยู่ขายบ่อม่วงกันพ่องก็เอาไปแปลงข้าวเหนียวบ่อม่วงข้าวมันบ่อม่วงมันก็จึงมีเนาะข้าวมันบ่อม่วงลอมแต่สถาญาติโยมอันซากตายนี่สุมาเถอะกินแต่ก็บ่ได้น้ำตาลขึ้นลอมแต่นะข้าวเหนียวบ่อม่วงนี่บ่เจ้าว่าอาตมาบ่มักนะกินแต่กระเดยได้เหลืองหมอดาละซากตายอ่ะก็เอาไปกินก็กินแต่มันก็ขึ้นแต่ก็เอาไปกวดปะละก็ท่านไปชันยาวมากถ้าไปชันยาวมากก็ไปหูจะได้ไอ้ญาติโยมเพื่อถวาย หมอที่เข้าใจก็ดีนะหมอที่เข้าใจเออท่านเขาหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะท่านเนาะก็ฉันแต่น้อยเนาะอย่าค่อยน้อยปะอุ้มม่วนหมอบางคนด่าเอาแต่น่ะศรัทธาญาติโยมหมอบางคนด่ามันหูจักมัดเมาเถอะสวัสดิ์อย่ามัดเมาเถอะมันหูจักเถอะไอ้หนุ่มพันมือเถอะด่าเตี้ยวหนอบางทีแด่ถ้าเขาฉันถ้าน้ำตาลเขาลงนี่เขาอันนี้กะยกย่องเขาโอ้ท่านคุมได้ดีเนาะคุมได้ดีเนาะคุมได้ดีนะคะนี่เนาะอ๋อคุมเขาดีเนอะเจ้าไหนกราบแผ่นต่างหากนะศรัทธาญาติโยมว่ากราบแผ่นต่างหากนะขอถามหน่อยครับเฟนเพิ่นย่อยเรียนเต่าลูกไอ้หยองมันจะเต่าหมู่เฮานี่เฟนเพิ่นคอหน่อยเนาะของฮู้จักไอ้หนุ่มพันมือเด้อเฟนเพิ่นมาเอาปืนมาของฮู้จักสนหลงเด้อหูจักสนลงเถอะเนี่ยศรัทธาญาติโยมบางอย่างบางอันเฮาก็กินได้บางอันเฮาก็กินบ่ได้พอทุมานะตึ้งเฮานี่มันชอบของหวานๆเย็นๆบะเต้ากับข้าวนี่หน้าฮ้อนนี่นะได้บะเต้าเหี่ยกีบหนึ่งกับข้าวก็มันก็หังลามเหี่ยนี่ศรัทธาญาติโยมว่าเนาะเอาละวันนี้ก็สเปเหระสปาสเปดเนอะปากินนะกะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บน้อยผสมย่อยเก็บมาอันใดที่มันเป็นดีฟังก็เป็นดีฟังไปที่มันเป็นดีฟังก็เลี้ยวหันนะเนอะวันนี้นะอาตมาถึงอย่างว่านะอาตมาจะออกวัดมานี่จักเมียวออกศาสตร์ยังน้อยไปอยู่จักเมียวออกศาสตร์นี่มันยังมาอยู่มันตึงเหลือกาวลาเทคก็น่าจะออกมาวันนี้นะเกินอยากหยุดยาวยืนยาวเหลือขี้ตึกฟ้ากับสถาญาติโยมว่าเมื่อได้มาแล้วก็อู้แล้วเนอะ